อาการครั้งแรกอ่ะป้าก็เป็นเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยเดินเข่าโค้งแล้วก็นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้ก็เป็นมาก็ไม่ได้กินไม่หาหมอไม่อะไรก็คิดว่าเออมันแก่แล้วมั้งเป็นมา2-3 ปีอ่ะที่เดินเข่าโค้งเหมือนนักเลงเมื่อคนก็เดินเหมือนนักเลงอ่ะลำบากคือชีวิตโรงพยาบาลเนี่ยลำบากมากเลยอ่ะนั่งส้วมก็ต้องนั่งยองๆก็ไม่ได้มีวันนึงก็นั่งยองไม่ได้ก็เอาเก้าอี้มานั่งข้างๆเนี่ยนั่งเงี้ยก็เทน้ำมันอยู่พอลุกขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้หลังก็เงยไม่ได้เดินเหมือนคนแก่เลยอ่ะเอ๊ะเป็นไรเอ๊ะเงยไม่ได้ไงก็ไม่ได้ก็เลยมาที่โรงพยาบาลไปหาหมอสันหลังก่อนเรานึกว่าเป็นสันหลังหมอสันหลังตรวจบอกให้เดินผ่าน2-3 หนผ่านหน้าท่านท่านบอกว่าไม่ใช่ของท่านแล้วให้ไปข้อและเข่าเลยให้พยาบาลพามาเลยก็มาหาหมอพงศกรหมอพงศกรก็ตรวจให้บอกพาเลยคุณแม่พาเลยเขาว่าอย่างนี้นะพาสองเข่าได้เลยเขาบอกทำทีเดียวกันเนี่ยเอาพาเลยไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวไม่คิดกลัวเลยแล้วก็ไว้ใจเขาอะครับของคุณป้าอุทิพรนะครับคือท่านมีความเป็นข้อเข่าเสื่อมเยอะมากนะครับคือเป็นเยอะขนาดที่ว่าเข่าท่านโก่งทั้งสองข้างเลยพอมันโก่งสองข้างคือท่านจะเดินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความยากที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทำให้เข่ากลับมาตรงได้ถ้าเราผ่าทีละข้างคือผ่าหนึ่งข้างแล้วเว้นระยะไปแล้วมาผ่าอีกข้างหนึ่งจะเกิดปัญหาครับคือเข่าท่านจะตรงข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งยังคงโก่งอยู่ซึ่งจะมีปัญหากับการเดินสูงมากอันดับแรกก็คือคุณป้าต้องมาตรวจร่างกายก่อนนะครับคือตรวจร่างกายเพื่อจะให้ความมั่นใจกับคนไข้ว่าเราสามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยนะเพราะว่าคนไข้อายุเยอะอยู่แล้วนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่นอนมีความเสี่ยงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการผ่าตัดคือเราต้องผ่าตัดได้สำเร็จด้วยแล้วคนไข้ก็ต้องปลอดภัยด้วยของเคสคุณป้าท่านนะครับท่านมีเบาหวานนะครับโรคหัวใจนะครับซึ่งการผ่าตัดในคนไข้ที่เกิดที่มีโรคเบาหวานเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อเรื่องการหายของแผลนะครับเพราะนั้นแผลจะหายช้าและมีโอกาสจะติดเชื้อสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องผ่าตัดอย่างให้ทะลุทะนองนะครับคือให้บาดเจ็บน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำงานเป็นทีมนะครับเจอคุณหมอผ่าตัดแล้วต้องเจอคุณหมออายุรกรรมคุณหมอหัวใจเพื่อช่วยดูแลให้การผ่าตัดแบบเนี้ยออกมาอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จนะครับหลังผ่ามันก็ดีตลอดก็เดินคอกับเดินแล้วก็ให้คอกไปก็เดินอยู่ที่บ้านก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เคยกินยาแก้ปวดสักเม็ดเดียวน่าเชื่อไหมไปให้อนามัยที่ข้างบ้านแย่งกันชอบก่อนผ่านเนี่ยไปตลาดเนี่ย239ต้องเกาะแหละต้องเกาะไอ้ที่นั่นแล้วก็เอาไม้เท้าไปด้วยเพราะมันเดินมันนั่นออกอ่ะแล้วเราก็เจ็บแล้วพอผ่าเสร็จมันก็ดีเหมือนเดิมเลยอ่ะเดินเหินเหมือนเดิมเลยจนคนแถวบ้านจำไม่ได้เฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยเขาถามไม่ใช่ก่อนไม่เดินอย่างนี้เนี่ยเขาบอกพอ6 เดือนกว่าก็ขับรถได้แล้วแล้วหายมาตลอดเลยแล้วมาตรวจใหม่เมื่อตรวจมันได้ปีกว่าใช่ไหมเพราะตรวจเนี่ยยังดีเหมือนเดิมของคนไข้นี้ดีมากเลยนะครับอย่างที่ท่านบอกว่าโอ้ความปวดมันน้อยมากท่านอย่างที่ท่านแจ้งบอกว่าเอ้ยมันไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยทำไมถึงไม่ปวดครับคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าสมัยนี้อย่างที่เราทำของเคสนี้นะครับคือเราจะทำการบล็อกเส้นประสาทแบบชนิดพิเศษคนไข้จะไม่ปวดแต่เดินได้เพราะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้ไวนะครับการเดินได้อย่างรวดเร็วภายใน24 ชั่วโมงช่วยอะไรช่วยคนไข้มีความมั่นใจมากขึ้นคนไข้จะมีความคิดในสมองอยู่แล้วว่าเดินไม่ได้หลังผ่าตัดเพราะฟังคนอื่นมาแต่ที่โรงพยาบาลเรานะครับอย่างเคสนี้เราให้คนไข้เดินภายใน24 ชั่วโมงคือเราผมผ่าตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆคนไข้ก็จะเริ่มขยับตัวละเริ่มนั่งได้แล้วก็ตอนเย็นๆก็เดินนะคือเดินช่วงแรกใช้วอล์กเกอร์ก่อนนะครับเดินภายใน24 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะฝึกกายภาพขึ้นลงบันไดได้เองก่อนกลับบ้านทุกคนต้องขึ้นลงบันไดได้คือไม่ใช่ทุกคนจะต้องผ่าตัดนะครับคนไข้มีหลายรูปแบบมีความเสื่อมหลายขั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเลือกผ่าตัดอยู่ที่คนไข้ไม่ใช่อยู่ที่คุณหมอไม่ใช่อยู่ที่เอ็กซเรย์นะครับผมจะดูคนไข้ทุกรายผมถามว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้ณตอนนี้ท่านพอใจไหมถ้าเกิดว่าเข่าเสื่อมหรือสะโพกเสื่อมเนี่ยนะครับมันเอฟเฟกต์หรือมีผลต่อคุณภาพชีวิตอันนี้ถึงจุดที่ต้องผ่าตัดละต้องทำการแก้ไขละคือถ้าไม่ผ่าตัดเข่าเราเสื่อมลงมากขึ้นอยู่แล้วตามอายุตามวัยของเรานะครับสิ่งที่ตามมาคือความโก่งมันก็จะค่อยๆโก่งมากขึ้นความปวดมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุเพราะนั้นเนี่ยให้ลองพิจารณาดูว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องผ่าตัดดูซิว่าคุณภาพชีวิตท่านไหวไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากผ่าตัดจริงๆหรือว่าเรากังวลอะไรสักอย่างยังไม่อยากผ่า
ก็ต้องลดกิจกรรมลงนะครับเช่นเรานั่งกับพื้นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแล้วมันปวดเราก็ไม่ควรทำก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับลดการเดินไกลๆลดการวิ่งนะครับซึ่งจะทำให้อาการปวดมันดีขึ้นคือในข้อเทียมในตลาดเนี่ยนะครับมีหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่รุ่นมาตรฐานหรือว่ารุ่นพรีเมียมนะครับเราเลือกยังไงเราคุยกับคนไข้ก่อนว่าสิ่งที่ต้องการสำหรับคนไข้แต่ละรายเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คนไข้พอจ่ายไหวไหมอย่างคนไข้รายนี้เราคุยกับคนไข้แล้วว่าคนไข้ต้องการอะไรคนไข้ต้องการกลับไปงอเข่าได้สุดนะครับนั่งพับเพียบได้นั่งขัดสมาธิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลือกข้อเทียมรุ่นที่มันงอได้ดีขึ้นข้อเทียมรุ่นพรีเมียมคือจะงอได้มากขึ้นกว่าปกติคนไข้จะรู้สึกเหมือนเขาปกตินอกจากนั้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าข้อเทียมรุ่นใหม่นั้นน่ะจะอยู่ได้นานกว่านะครับโดยทั่วไปข้อเทียมผ่าตัดไปแล้วจะอยู่ได้ประมาณ10ปี15ปีแต่ข้อเทียมรุ่นใหม่เนี่ยเราเชื่อว่ามันมีการยึดติดกับกระดูกได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าอยู่เกิน15ปี20ปีเป็นต้นนะครับที่เลือกรอยกรุงเทพเพราะว่ารักษาโรคหัวใจอยู่ทั้งครอบครัวเลย 3-4 คนเนี่ยต้องมาถึงพอมาเป็นเนี่ยเป็นเข่าเป็นอะไรเนี่ยที่นี่เราก็บอกไม่เอาที่อื่นแล้วต้องเอาที่นี่แหละเพราะว่าหมอเขาคุยกันได้ใช่ไหมเรารักษาอะไรกับหัวใจต้องประเมินก่อนแล้วหมอบอกพอรักษาที่นี่มันก็สะดวกแล้วหายด้วยหายจริงๆแล้วใครก็ถามว่าแพงไหมอ้าวก็ลงทุนน่ะใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาลงทุนแล้วเขาทำให้เราดีอย่างเงี้ยเราพอแล้วโรงพยาบาลเขานี่เราไม่ต้องนั่นเลยเราไม่เคยรู้จักกับเจ้าของแล้วไม่ใช่บังโฆษณาอะไรนะหรือว่าเรามาแล้วเราประทับใจอ่ะรักษาให้เราดีให้เราหายเราพอแล้วแค่นี้เราบอกเนี่ยใช้ชีวิตได้ไปไหนๆได้ไปไหนเองได้ไม่ต้องนั่นเลยรู้สึกว่าชีวิตแบบไม่มีทุกข์หรือแบบไม่ทุกข์ว่าต้องเราต้องปวดต้องอะไรต้องนั่งแบบไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่มีเลยอย่างนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือทีมงานนะครับทีมแพทย์พยาบาลและคุณหมอหลายๆแผนกร่วมกันเพราะว่าการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างจะสำเร็จได้ด้วยดีเนี่ยไม่อยู่ที่หมอผ่าตัดอย่างเดียวนะครับแต่อยู่กับทีมงานด้วยทั้งคุณหมอยุรกรรมคุณหมอวิสัญญีแพทย์ซึ่งจะทำอาการทำการบล็อกเส้นประสาททำให้คนไข้ไม่ปวดพอไม่ปวดเสร็จปุ๊บคนไข้มีกำลังใจในการเดินในการใช้ชีวิตก็ทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ประสบผลสำเร็จมากขึ้นแต่สำคัญที่สุดนะครับคือคนไข้เองตัวคนไข้เขามีกำลังใจที่ดีกำลังใจเกิดจากอะไรครับคือคนไข้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องคนไข้เมื่อก่อนคิดว่าอย่าผ่าเลยเดินไม่ได้ผ่าแล้วปวดพอเราคุยกับคนไข้ดีๆว่ามันมีเทคนิคแบบนี้นะสามารถผ่าแล้วเดินได้นะครับให้กำลังใจคนไข้คนไข้มีกำลังใจปุ๊บคนไข้จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาตัวเองฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้อย่างดีสิ่งสำคัญทั้งสองอย่างรวมกันคือทีมแพทย์นะครับแล้วก็ตัวคนไข้ต้องร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับจะทำให้ผลการผ่าตัดทุกอย่างออกมาสำเร็จได้ดีนะครับ